ฟับเห็นป่ะอ๋อเร่งความเร็วหน่อยนี่นะฮะเห็นป่ะอันนี้คือม็อดฟรีคาเมร่าที่ผมลงไว้นะฮะเห็นป่ะฮะก็คือแบบเป็นม็อดที่ผมใช้ถ่ายภาพปกทำภาพปกอะไรเงี้ยเห็นป่ะมันก็จะถ่ายภาพได้แบบหลากหลายมากนะหลายมุมเลยทีเดียวเชียวนะโอ้โหได้ทั้งมุมเลยวะก็โอเคอยู่ครับถือว่าเป็นม็อดที่ดีนะเรามีม็อดเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะผมไหนๆก็เสียเวลาลงม็อดมาแล้วนะปั๊บนี่เป็นไงเท่ไหมล่ะโอเคปุ๊บเราก็โดดขึ้นไปนะเราไปจบคลิปบนเรือแทนอีกดีกว่าชุบนี่อึ๊บนี่อ่ะโคตรเท่เออสวัสดีครับก็เดี๋ยวคลิปเนี้ยเราจะพาไปดูเรือไททานิคอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะซึ่งมันมีหลายจุดมากนะเรือไททานิคเนี่ยไม่ได้จุดนี้นะอันนี้คือเรือล่มนะครับผมแต่คลิปเนี้ยเราจะพาไปดูเรือไททานิคนะตรงนี้จำได้ปะที่ผมเคยพาไปดูคลิปที่แล้วนานมาแล้วเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วที่ผมบอกว่าคลิปผมแม่งโดนลบไปอะนะจาก YouTube อะใช่แล้วนั่นแหละผมโดนลบไปตั้งแต่วันที่18สิงหานะเอ้ยมันมีหลายวันดินั่นแหละอันนี้คือคลิปแรกไอ้คลิป18สิงหาในคลิปที่2ครับแล้วต่อมาผ่านไปอีกเดือนนึงนะครับก็คือโดนลบอีกนะครับก็คือโดนลบไป3คลิปดีนะช่องกูไม่บินนะครับเออนั่นแหละไม่บินหรอกคิดว่าช่องผมเนี่ยจะบินง่ายๆอย่างนั้นเหรอบอกไว้เลยว่าเสียใจด้วยเสียใจด้วยหลายคนหาว่าผมเนี่ยเมื่อไหร่ช่องจะบินสักทีมึงเนี่ยกูอยากให้ช่องมึงบินมากเลยเสียใจด้วยนะครับเสียใจด้วยคือช่องผมเนี่ยไม่บินง่ายๆหรอกนะนะผมขอลบเลยก่อนนะโอ้โหมีภาษาญี่ปุ่นด้วยไอ้นี่หนังโป้ไอ้หนังโป้หนังเอ็กหนังเอวีครับเนี่ยหนังโป้ครับเนี่ยโอ้ยเฮียมึงนี่จะไรเกินเฮียดูหนังโป้ไอสัตว์เออกูลบละนะลบทิ้งไปนะผมหนังโป้นะครับกิโลดมาดูเต็มเลยนะผมคือแบบโหลดมาคือได้ไม่เต็มไงวะเต็มดิดูเดี๋ยวฮะเนื้อที่มีต้องเยอะกลัวอะไรครับหืมโหมึงนี่คือติดงอมแงมเลยใช่ไหมใช่ครับมาดูก่อนนะจะลงต่อเลยคลิปนี้ไททานิคนะเดี๋ยวจะพาไปขี่เรือไททานิคเลยดีกว่าเนี่ยนี่เห็นว่ายังขึ้นอยู่เลยจริงๆแล้วมันน่าจะหายไปแล้วล่ะผ่านไป3เดือนละโอเคป่ะไปดูดีกว่านะฮะไม่จะขับได้เลยบ้าเครื่องบินมันขับได้โหเนี่ยแป๊บนึงนะมันขับไม่ได้วะกด F ไงก็ผมกดแล้วมันขับไม่ได้เป็นไรวะเนี่ยขับไม่ได้เครื่องบินผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ได้แล้วเออก็แบบนี้ดินั่นแหละต้องนะไปดีกว่าใจกลางเมืองมหานครนิวยอร์กเลยฮะลิเบอร์ตี้ซิตี้ไม่ใช่เหรอต้นแบบมันก็มาจากนิวยอร์กซิตี้ไงไปแล้วนี่อะไรวะเนี่ยสะพานลอยฟ้าไงวะเฮ้ยเดี๋ยวก็ชนตึกระเบิดไอ้ชิบหายวับวับนี่ปรับเขาให้เฮ้ยตกแล้วตกแล้วตกแล้วเครื่องบินกูตกแล้วเฮ้ยๆกูลงแล้วกูลงแล้วโอ้เฮืออะไรวะเนี่ยบินไม่ถึงเลยบ้าเครื่องบินกูไม่ระเบิดใช่ปะกูลงแล้วกูลงแล้วพอแล้วไปขับแม่งแล้วเครื่องบินหามขับยากชิบหายเลยชิบหายโอเคเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วล่ะตรงนี้มันจะมีเรือไททานิคอยู่นะฮะ
จะพาไปดูนะนี่คือของจริงแน่นอนนะคือไม่แบบไม่ใช่ของเก๊ของปอมของจีนแดงนะเดี๋ยวพาไปดูว่าไอ้เหี้ยขับยากเหลือเกินเครื่องบินแม่งกูไม่ขับแม่งแล้วชิบหายกูเดินเอาเร็วสักขวายเดินดีกว่าเออแถวนี้อ่ะอันนี้คือสนามกอล์ฟนะอันนี้คือลานจอดรถตรงนี้ใช่ปะมันจะเป็นลานจอดรถตรงเนี้ยแบบใหญ่เลยไม่ใช่ไม่ใช่นู่นไงคุณเห็นบ้างเรือไททานิกอ่ะเห็นแล้วเออนั่นแหละเออนั่นแหละโดดไปครับอึ๊บว่ายน้ำได้ปะวะว่ายได้ครับไปไปดูวะจริงๆแล้วเราจะเครื่องบินมันล่อนลงตรงนี้ด้วยแม่งขับยากกูให้เหยียดขับแม่งแล้วชิบหายกูลงดีกว่าดีนะเครื่องบินไม่ระเบิดตายคาที่อะอนาถมากเลยเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยครับเรือไททานิกนะดูซะก่อนนะครับอันนี้คือของจริงแน่นอนนะคราวที่แล้วเนี่ยมันของเก๊ไงมันของปลอมไงอันนี้ไม่ได้แล้วนี่คือของจริงนะผมจะเป็นไงไปดูด้วยนะฮะอ๋อลำนี้ใช่ปะเออใช่ครับมีสองลำเลยโอเคครับนะฮะเดี๋ยวเราจะกระโดดขึ้นไปบนเรือเทคนิคเลยนะฮะเห็นไหมฮะเขาเขียนไว้ว่าอะไรอะ Liberty City นะฮะนะฮะนี่ขึ้นมาแล้วเอออันนี้คือสำรวจเมืองนะโอ้นี่แหละครับเรือเทคนิคเนี่ยกูว่าไม่ใช่แล้วกูว่าน่าจะเป็นเรือส่งสินค้ามากกว่านะใช่ที่ไหนหรอนี่แหละครับเขาเรียกว่าเรือเทคนิคนะผมว่าไม่ใช่แล้วยังมึงมั่วแล้วตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยไอ้คราวที่แล้วนี่ก็คือเรือจีนแดงไงฮะอันนี้มึงจีนแดงอีกปะเนี่ยไม่จีนครับผมอันนี้คือของจริงเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมันคือความจริงครับแล้วมันคือของจริงนี่คุณดูซะก่อนครับเป็นไงธรรมดาที่ไหนนะครับเราสำรวจรอบๆไปดีกว่านะเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาขี่เรือไททานิกเนี่ยแล้วก็มาสำรวจรอบๆโอ้เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเราดูอะรอบๆไงเรายังไม่ได้ขึ้นมาสำรวจไงเดี๋ยวคลิปเนี่ยเรามาสำรวจจริงๆเลยนี่โอ้โหสุดยอดมากเนี่ยอ๋อเนี่ยแหละครับเรือเทคนิคที่เขาเล่าเรือมานานเนี่ยใช่แล้วนี่ไงเห็นป่ะเหมือนไหมเหมือนตรงไหนวะเนี่ยไม่เห็นจะเหมือนเลยเราไปดูดิเหมือนจะตายโถบอกก็ไม่เหมือนได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ได้พามาสำรวจนะเดี๋ยวจะพามาขี่มาเลยฮะเฮ้ยมันขี่ได้เหรอครับพี่ขี่ได้ครับผมแล้วผมพาไปขี่ให้ดูฮะอันนี้น่าจะตกน้ำอยู่เพิ่งยังโง่ตกนะเว้ยชิบหายอึ๊บหนีอ่ะเป็นไงเท่ไหมล่ะฮึทำได้อย่างกูหรือเปล่าทำได้อย่างกูหรือเปล่าโอ้ใครๆก็ทำได้บ้านั่นแหละนี่อ่ะเรือไททานิกของเราก็เองนะนี่โดดไปด้านล่างหน่อยดิไอ้คราวที่แล้วที่เรามาสำรวจรางรถไฟปริศนาเจ้าตรงเนี้ยตรงไหนวะกูก็ลืมอ่ะตรงแถวๆนู้นนี่แหละครับเรือไททานิกเห็นเปล่าโอ้โอเคย่าโอ้โหเกาะเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยไอซีเจมเอ๋อจังวะขึ้นดิเอออ๋อนี่ไงกอสอบกระดงเรือแล้วปั๊บลงมาเนี่ยเนี่ยครับเห็นป่ะบอกแล้วคือของจริงนะของเรานี่ของจริงอยู่แล้วนะครับเราก็กล้าพูดอยู่แล้วว่ามันคือของจริงนะผมเนี่ยดูฮะดีเป็นไงสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะนี่นี่นี่เออดีเฮือเฮ้ย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 สนละสนละสนละอื้อนี่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 เป็นไงเนี่ยครับคือของจริงครับผมเรือไททานิกของเรานั่นเองเนี่ยเรือไททานิกนี่เอาไปทำอะไรครับพี่เนี่ยเอาไปส่งสินค้าไงเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกูว่าน่าจะเรือส่งสินค้ามากกว่าละเรือไททานิกเนี่ยเขาเอาไว้ส่งคนเอาไว้เอาไว้ทุยเรือไททานิกเนี่ยเขาเอาไว้ส่งคนไม่ใช่เหรออ๋อเป็นเรือผู้โดยสารครับเอาไว้รับคนส่งสินค้าบ้านมึงดิไอ้นี่มันเรือส่งสินค้าไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยถ้าเป็นเรือส่งสินค้าจริงเนี่ยทำไมดีไซน์แม่งเหมือนเรือไททานิกจังวะกูว่าไม่ใช่แล้วมึงก็แถไปเรื่อยเลยเชื่อใช้ที่ไหนล่ะนี่เป็นไงนี่คือขึ้นมาดูด้านบนนะเป็นไงโอ้โหแบบทุกคนนี่รู้เลยครับว่าเฮ้ยมันเป็นไงนะแล้วไม่ได้มีลำเดียวนะฮะมีกี่ลำพี่มีทั้งหมดสองลำเนี่ยผมโอ้โหสองลำเลยใช่แล้วสองลำนะเป็นไงสุดยอดไหมล่ะโอเคเราขอสำรวจดูหน่อยแล้วกันนะ เดี๋ยวเข้าไปข้างในด้วยคือเข้าไปได้ปะวะลองดูวะเนี่ยเรือสนิทของเราด้านเองเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ
กูว่ายิ่งไม่ใช่เข้าไปใหญ่เลยวะกูว่าไอ้ลำที่แล้วลำจีนแดงเนี่ยกูว่านี่น่าเชื่อถือซะกว่านะไอ้ลำที่แล้วเผลอยิ่งใหญ่กว่าลำนี้นะแต่ลำเนี่ยคือถ้าเป็นเรือไททานิกจริงแต่มันเรือมันไม่ล่มหรอครับอ้าวคุณหมายความว่าถ้าเป็นเรือไททานิกมันต้องล่มใช่ปะก็ใช่ไงครับพี่แต่เรือลำนี้มันไม่ล่มแสดงว่ามันไม่ใช่เรือไททานิกแล้วคือผมก็บอกไว้เลยนะบอกให้ฟังให้ดีเลยนะว่าแสดงว่าเรือไททานิกเนี่ยมันต้องล่มก่อนใช่ไหมมันถึงเรียกว่าเรือไททานิกมันก็ไม่ใช่ก่อนที่มันจะล่มเนี่ยมันก็ชื่อเรือไททานิกอยู่แล้วไอ้บ้าเรือไททานิกไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรือล่มอย่างเดียวนะเรือที่มันยังไม่ล่มอ่ะมันก็ยังเป็นเรือไททานิกได้นะครับผมบอกเลยเรือที่มันยังไม่ล่มเนี่ยมันก็เป็นเรือไททานิกได้ในกรณีนี้ชัดเจนเลยคือแบบต้องรอมันล่มใช่ไหมมันถึงจะเรียกว่าเรือไททานิกก็ว่ามันไม่ใช่หรอกไอ้คำจำกัดความที่เรือมันล่มเนี่ยเพราะอะไรทำไมเรือมันถึงล่มที่เรือมันล่มเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุแล้วมันมีหลายข้อกำหนดเนี่ยแล้วมันก็มีหลายเงื่อนไขมากๆที่ทำให้เรือล่มก็คือ1เกิดอุบัติเหตุ2เป็นฝีมือมนุษย์ฝีมือคนนี่แหละไอ้ชิบหายแม่งป่วนเรือนั่นแหละมันมีอยู่หลายสาเหตุมากที่ทำให้เรือล่มอ่ะแล้วก่อนที่เรือจะล่มอ่ะยังไงเรือลำนั้นมันก็ต้องตั้งว่ามันต้องตั้งชื่อเรือลำนั้นว่าเรือไททานิกอยู่แล้วใช่ป่ะใช่แล้วพอมันล่มปุ๊บมึงจะเชื่อเรือไททานิกกูว่าก็ไม่ใช่แล้วมันต้องก่อนที่มันจะล่มเนี่ยยังไงมันก็ต้องชื่อว่าเรือไททานิกอยู่แล้วแต่มันไปล่มเนี่ยมันดังตำนานตรงที่มันไปล่มครับนั่นแหละก็คือเรือไปล่มเนี่ยมันดังตรงนั้นแหละก็พูดงี้ว่าเข้าใจป่ะโอเคเราขึ้นไปดูด้านบนดีกว่าจะได้รู้กันไปเลยว่าใช่ไม่ใช่กูว่าไม่ใช่นะใช่อยู่นี่ไงเนี่ยเห็นป่ะไอ้ชิบหายแบบผมยังฮาเลยบอกว่าเฮ้ยเรือไททานิกเนี่ยมันต้องล่มเว้ยขึ้นเลยเออนั่นแหละทำนองนั้นมันต้องล่มครับถึงจะถูกชื่อเรียกต้องจะถูกเรียกชื่อว่าเรือไททานิกไม่ใช่อ่ะเนี่ยตรงนี้ชัดเจนเลยว่าเรือไททานิกแน่นอนนะไม่ใช่อ่ะ ผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าล่มก่อนแล้วจะถูกเรียกว่าไททานิกไม่ใช่แล้วกลัวไม่ใช่แล้วกลัวมั่วแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องล่มก่อนแล้วถูกเรียกว่าไททานิกแมปคือเริ่มต้นน่ะมันก็ชื่อว่าเรือไททานิกอยู่แล้วแต่ที่มันดังเพราะมันเป็นล่มไงมันก็เลยดังไงทุกคนก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเรือไททานิกมันต้องล่มเออไอเรือลำนี้มันน่าจะมีความเป็นไปได้เพราะเรือลำนี้มันเรือเก่าแก่เรือล่มแล้วล่ะไอเรือจีนแดงนั่นน่ะกูว่าน่าจะเป็นเรือไททานิกมากกว่าลำนี้ด้วยซ้ำนะอันนี้คือสิ่งที่หลายคนพูดนะแต่ผมบอกเลยลำเนี่ยก่อนที่มันจะล่มเนี่ยมันก็คือเรือไททานิกนะเนี่ยดูก็รู้แล้วมันเหมือนกันมากเลยเนี่ยดูซะก่อนเห็นไหมเห็นปะเออก็นั่นแหละก็ใช่ไงเห็นปะเหมือนจะตายนะดูจากป่องฟันตรงนี้ซะก่อนนะโหนี่ก็บ่งบอกชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยแม่งคือเรือไททานิกแน่นอนอ่ะไม่ใช่ไรบ้าใช่ที่ไหนอ่ะเออใช่สิครับเนี่ยนี่ขึ้นเสากระโดงเลยปุ๊บนี่เป็นไงป่องฟันเนี่ยนี่อ๋อนี่แหละครับเรือไททานิกที่เขาเล่าเรือนใช่แล้วอย่าเอ้ยเออนี่ไงเนี่ยแหละสุดยอดแล้วฮะคือใน GDA แซนไม่มีแน่นอนนะต้องมา GDA 4จะเจอครับเรือไททานิกเนี่ยเห็นปะวาร์ปวาร์ปวาร์ปอึ๊บนี่โอ้โหสำรวจวาร์ปนี่เป็นไงกระโดดสูงๆเลยฮะโอ้โหเออได้เป็นไงให้เท่ไหมล่ะเออมึงเท่จังวะนั่นแหละครับคุณผู้ชมนะนี่แหละครับคือเรือไททานิกของเรานั่นเองนะเห็นไหมดูจากด้านล่างเห็นไหมใช่ปะเออก็เหมือนอยู่นะผมว่านะนะครับกูว่าไม่ใช่แล้วกูว่าเรือส่งสินค้ามากกว่าใช่ดิจะไม่ใช่ดิยังไงล่ะนี่คือมันจะต้องล่มทุกลำจะเรียกว่าไททานิกใช่ปะไม่ใช่หรอกลำเนี่ยมันไม่ได้ล่มนะแต่ในอนาคตไม่แน่ถ้ามันออกสู่ท้องทะเลไปเนี่ยมันอาจจะล่มก็ได้เด้ใครจะไปรู้อะเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นใช่ปะย่ออึ๊บนี่เป็นไงอึ๊บนะฮะเห็นป่ะดูใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะฮะคือสวยงามมากเลยวับไปเพิ่มความเร็วหน่อยนะฮะ
ดูเหมือนว่าซีเจมจะเดินช้าเรื่อยนะวับนั่นแหละพอเรือปกติดีกว่านั่นแหละนี่นั่นแหละนี่เห็นป่ะครับว่ามันคือเรือไททานิคของจริงนะผมนะเห็นไหมดูจากรูปก็รู้จะรู้แล้วเออเนาะก็เหมือนอยู่นะแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นเรือส่งสินค้ามากกว่านะเอางี้ว่ามันก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วกันนะแล้วแต่คนจะตัดสินใจเลยดีกว่านะฮะแต่ผมก็แบบผมก็แถไปเรื่อยว่าใช่ไหมคือเรือไททานิคเนี่ยเห็นปะมันก็เหมือนอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบั๊กใต้น้ำชิบหายอึบย่ออึบอึบย่อดีคือแบบเป็นเรือนะครับตอนนี้ไม่มีบั๊กใต้น้ำด้วยว่ะเออนั่นแหละบั๊กนะมอสตัวนี้คือบั๊กกระจายบั๊กละนาวอ่ะบอกงี้ว่ะขึ้นได้ไหมทางนี้มันก็ขึ้นได้ปกตินะคือค่อนข้างที่จะสมจริงมากๆเลยนะเรือลำนี้นะขึ้นได้ปกติแหละเห็นไหมแต่เข้าไม่ได้นะเห็นไหมเหมือนเขาจะปิดไว้นะห้องกัปตันเรือใช่ป่ะเออนั่นแหละก็ขึ้นมาโผล่ที่เดิมไงตรงนี้ก็เป็นที่ลงนะเห็นไหมลงได้นะเห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยสบายสบายเลยลงได้ป่ะเนี่ยลงไม่ได้แล้วโอ้ลงไม่ได้ติดแล้วเออแล้วกูจะลงยังไงวะเนี่ยเรือไททานิคเลยนะเฟ้ยเอาให้ติดละเอาตรงนี้ต้องใช้ทำซอฟสักหน่อยเนี้ยนี่ปึ๊บนี่ลงได้แล้วเออโอเคมีประโยชน์หน่อยเนี้ยชิบหายแล้วมีบันไดก็ลงไม่ได้ชิบหายบั๊กเยอะมากเกมนี้ตัวเกมนี้คือบั๊กค่อนข้างที่เยอะมากเลยฮะนี่แหละครับคือเรือไททานิคของเราเนี้ยไม่ใช่ละนั่นแหละฮะเป็นไงสุดยอดไหมช่างเป็นเรือที่สวยสุดงดงามเลยใช่ไหมล่ะทุกคนเห็นนี่คืออึ้งตะลึงแล้วโอ้โหงามแท้แล้วตะลึงเลยแน่ผมใช่ปะไม่ใช่ละไม่ได้มีลำเดียวนะมีหลายลำด้วยอึ๊บย่อเออนั่นแหละเห็นปะมีหลายลำนะจริงมีตรงนู้นอีกนะเห็นปะตรงนู้นเนี่ยก็สวยดีนะเออค่อนข้างนี่จะใช้ได้เรือลำนี้แต่ผมว่าไปส่องข้างหลังนะข้างหลังแม่งสวยกว่านะเว้ยเห็นป่ะอันนี้คือสำรวจแบบลวดเดียวแบบเต็มขี้เลยนะอึ๊บนะฮะเรือส่งสินค้านะไอเรือส่งสินค้าเนี่ยไม่ใช่เรือไททานิคไอเรือไททานิคเนี่ยมันก็มีทั่วไปนะเราไม่ได้พูดถึงเรือไททานิคเดี๋ยวเราพูดถึงเรือส่งสินค้าดิมันก็มีทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นไอเมืองที่เราเคยไปเมืองเอ็นเนี่ยคุณจำได้ปะมันก็มีเรือลำนี้อยู่นะเออผมจำได้เออนั่นแหละมันก็มีเรือลำนี้อยู่จำได้ปะเออผมจำได้ครับจำได้ไอ้เรือลำนั้นมันก็คล้ายๆเรือไททานิคเหมือนกันนะคือแบบเหมือนเลยอ่ะคือแบบสีเรือทั้งรูปร่างรูปทรงอะไรมันเหมือนเรือไททานิคมากเลยเหมือนไอ้ลำนี้เลยเออใช่อ่ะมันก็เหมือนกันนะอืมคือใครๆก็คิดอย่างนั้นใช่ปะเออใช่นั่นแหละอึ๊บก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะอาเกียทีวะเนี่ยเดี๋ยวดูเวลาหน่อยดิ7นาทีกว่าเอาสัก20นาทีเดี๋ยวพอนะก็คืออัดคลิปไม่ต้องนานไปล่ะเอา20นาทีอ่ะโอ้ไอ้เกาะได้นี่ว่ะเกาะพวกก็ตกอยู่ดีนะโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมันก็แค่สำรวจเรือไททานิคแน่กูว่าเรือส่งสินค้ามากกว่านะเออนั่นแหละเอ้ยอึ๊บนั่นแหละก็ประมาณนี้นะอยากลงไปดูแบบว่าใต้เรือปะอ๋อดำน้ำลงไปใช่ปะไหนเวลาก็เหลือใช่ไหมเอาสัก20นาทีพอละแต่มันบั๊กใต้น้ำนะเออผมรู้อยู่มันบั๊กอืมไม่เป็นไรได้อยู่ครับดำลงมาปุ๊บอ้าวเฮ้ยลงมาถึงนี่เลยอันนี้คือใต้เรือไททานิคอ่ะเฮ้ยเรือมันลอยได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเรือมันจมน้ำจริงป่ะเนี่ยชิบหายไม่มีน้ำอยู่แต่เรือลอยได้วะมันก็เหมือน GTA Sand นั่นแหละเป็นแค่โมเดลไงโมเดลประกอบครับมันไม่ใช่ว่าเป็นเรือที่ขับได้จริงๆขี่ได้จริงๆอ่ะไหนพี่บอกพี่จะมาพามาขี่เรือไททานิคไงครับผม
ไม่เห็นจะขี่ได้เลยเออใช่ครับมันเป็นแค่แมปครับมันไม่ได้ขี่ได้จริงครับถ้าขี่จริงมันต้องเสกเรือเนี่ยเสกเรือเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ขี่อ่ะได้อยู่อืมฟับเห็นป่ะอ๋อเร่งความเร็วหน่อยนี่นะฮะเห็นป่ะอันนี้คือม็อดฟรีคาเมร่าที่ผมลงไว้นะฮะเห็นป่ะฮะก็คือแบบเป็นม็อดที่ผมใช้ถ่ายภาพปกทำภาพปกอะไรเงี้ยเห็นป่ะมันก็จะถ่ายภาพได้แบบหลากหลายมากฮะหลายมุมเลยทีเดียวเชียวนะโอ้โหได้ทั้งมุมเลยวะก็โอเคอยู่ครับถือว่าเป็นม็อดที่ดีนะมันมีม็อดเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะผมไหนๆก็เสียเวลาลงม็อดมันแล้วนะปั๊บนี่เป็นไงเท่มั้ยล่ะโอเคปุ๊บเราก็โดดขึ้นไปนะเราไปจบคลิปบนเรือแทนอีกดีกว่าชุบนี่อึ๊บนี่อ่ะโคตรเท่เออโอ้โหพอดีเป๊ะเลยว่ะโอ้โหรอดตายนะโอเคนะครับในคลิปนี้มันก็น่าจบแล้วล่ะเพราะว่าแบบกระโดดรถเต้นไปเยอะแล้วเออนะฮะก็มันจะเป็นเรืออะไรก็แล้วแต่คนจะคิดละกันมันขึ้นอยู่กับความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนนะอืมผมก็บอกว่าเป็นเรือไททานิกแล้วคนบอกว่าไม่ใช่อะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยผมก็แล้วแต่คนจะคิดละกันเดี๋ยวเรามาจบคลิปด้านบนตรงนู้นดีกว่านะฮะโอเคจบคลิปบนเรือนี่แหละเฮ้ยตกแล้วปึ๊บเราก็กระโดดรถเต้นไปมานะไม่อยู่ที่เดิมฮะมันจะได้หลากหลายหน่อยอึ๊บนั่นแหละโอเคนะครับก็เดี๋ยวบนนี้ดีกว่ากระโดดสูงไปบ้าอึ๊บนี่ไงโอเคครับก็สุดคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะน่าจะครบ20นาทีกว่าแล้วใช่ป่ะเออพอละลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายเนี่ย